วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ตามระยะทางคุณต้องการให้รถจักรยานยนต์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณหรือไม่คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการ Honda Wing Center ครับอัตราเร่งไม่ดีอาจเกิดจากปัจจัยบางอย่างเช่นไส้กรองอากาศเสื่อมสภาพหรืออุดตันช่างของเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดครับอาการนี้เกิดจากไส้กรองอากาศเสื่อมสภาพหรืออุดตันไส้กรองอากาศไม่เพียงแต่กรองอากาศเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เท่านั้นแต่ยังควบคุมปริมาณอากาศสำหรับการเผาไหม้อีกด้วยเมื่อไส้กรองอากาศสกปรกควรทำการเปลี่ยนใหม่ควรตรวจสอบไส้กรองอากาศโดยปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษาในคู่มือผู้ใช้ของรถตามแต่ละรุ่นเวลาในการเปลี่ยนจะใช้เวลาประมาณ 10-45 นาทีหากไม่ปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษาตามระยะรอบเครื่องยนต์อาจจะไม่เสถียรเนื่องจากอากาศเข้าได้ไม่เต็มที่จะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กำลังเครื่องยนต์จะลดลงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของคุณโดยปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้โดยไปที่ศูนย์บริการ Honda และเราขอแนะนำอะไหล่แท้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของคุณ